นกฟลามิงโกเป็นนกที่มีซากฟอสซิลสามารถนับย้อนไปไกลได้กว่า30ล้านปีก่อนนกฟลามิงโกอาศัยอยู่เป็นฝูงขนาดใหญ่มีคอและขายาวจงอยปากสีชมพูส่วนปลายสีดำขนส่วนลำตัวและคอสีขาวเหลือบชมพูขนคลุมปีกสีแดงขนปีกบินสีดำนกเพศมีขนาดเล็กกว่าเพศผู้ซึ่งสถานที่ที่พบนกฟลามิงโกได้มากที่สุดในโลกคือทะเลสาบนากูลในอุทยานแห่งชาติทะเลสาบนากูลทางตอนเหนือของประเทศเคนยาซึ่งมีจำนวนประชากรนกฟลามิงโกมากได้ถึง 1.5 ล้านตัวและอาศัยอยู่ตามชายฝั่งของทะเลสาบบริเวณน้ำตื้นที่น้ำมีส่วนผสมของเกลือสูงและเป็นด่างสูงมีการกระจายพันธุ์ในทวีปแอฟริกาอนุทวีปอินเดียตะวันออกกลางและตอนใต้ของทวีปยุโรปนกฟลามิงโกเป็นนกที่บินได้เป็นระยะทางที่ไกลและมักบินในเวลากลางคืนด้วยความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและหากมีความจำเป็นต้องบินในเวลากลางวันก็จะบินในระดับสูงเพื่อหลบเลี่ยงสัตว์นักล่าส่วนในทวีปเอเชียสามารถพบได้ที่ทุ่งหญ้าสเตปแถบตอนเหนือของคาซัคสถานในภูมิภาคเอเชียกลางเท่านั้นโดยผสมพันธุ์กันในฤดูใบไม้ผลิก่อนอพยพไปที่อื่นนกฟลามิงโกโตเต็มวัยอายุ 3-5 ปีอายุไขเฉลี่ยมากกว่า30ปีนกชนิดนี้ผสมพันธุ์ในฤดูหนาววางไข่บนพื้นดินตามชายฝั่งเท่านั้นโดยทำรังคล้ายต่อไม้ด้วยดินเหนียวสูงประมาณ 15-18 นิ้ววางไข่ครั้งละ1ฟองทั้งตัวผู้และตัวเมียช่วยกันกกไข่ใช้เวลาในการฟักประมาณ 28-32 วันนกฟลามิงโกได้ชื่อว่าเป็นนกที่ไม่มีประสาทรับกลิ่นและเป็นนกที่ส่งเสียงดังตลอดเวลาซึ่งลูกนกแม้แต่อยู่ในไข่ก็ยังส่งเสียงร้องแล้วซึ่งพ่อแม่นกจะจดจำลูกของตัวเองได้จากเสียงร้องอันนี้นกฟลามิงโกมีสีชมพูหรือโทนสีแดงก็เพราะมันกินกุ้งทะเลและพืชตระกูลเห็ดราซึ่งมีสารอัลฟาและเบต้าแคโรทีนนอกจากตัวมันจะมีสีชมพูแล้วมันยังมีนิสัยชอบยืนขาเดียวด้วยบางครั้งก็นานกว่า4ชั่วโมงแบบไม่มีท่าทีว่าจะไม่อีกต่างหากผู้เชี่ยวชาญซึ่งศึกษาเรื่องนกฟลามิงโกให้คำอธิบายว่าการยืนขาเดียวทำให้ขาอีกข้างแห้งสบายเมื่อเราแช่อยู่ในน้ำนานๆผิวเราก็จะเหี่ยวสิ่งนี้ก็เกิดกับผิวหนังบางๆของนกฟลามิงโกการเปลี่ยนมายืนขาเดียวนี้มันก็จะทำให้ขาอีกข้างแห้งเหตุผลที่เป็นไปได้ประการที่2คือการยืนขาเดียวทำให้มันล่าอาหารได้ดีกว่าการยืน2ขาเพราะเงาของมันจะเหมือนกับต้นไม้เมื่อมันยืนด้วยขาข้างเดียวบ้างก็ว่ามันยืนขาเดียวเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิร่างกายแต่ล่าสุดมีผู้เสนอแนวคิดใหม่ว่านกฟลามิงโกยืนขาเดียวเพราะเป็นท่าที่ไม่เปลืองพลังงานหรือกล้ามเนื้อไม่ต้องออกแรงแม้แต่น้อย